และกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะคะของรายการ Food Planet แล้วล่ะค่ะในช่วงนี้ภูมิใจนำเสนอมากๆนะคะถ้าคุณผู้ชมท่านใดที่เป็นคนที่ชื่นชอบการแต่งบ้านชื่นชอบโคมไฟนะคะแสงอุ่นๆอย่างเงี้ยนะคะและโดยเฉพาะชอบงานผ้าทั้งหมดทั้งหลายที่พูดมารวมอยู่เป็นหนึ่งเดียวกันค่ะและแน่นอนวันนี้แขกรับเชิญของเรานะคะนั่งอยู่ตรงนี้แล้วคุณเจนิสราคันธมานนท์หรือว่าพี่บิ่มนะคะสวัสดีค่ะพี่บิ่มเป็นเจ้าของร้านเจนิสแลมนะคะซึ่งที่นี่เราผลิตโคมไฟแต่ว่าโคมไฟที่นี่คุณผู้ชมคะถ้าจะเห็นนะคะแต่ละชิ้นไม่ธรรมดาเพราะว่าเป็นโคมไฟที่มีลวดลายน่ารักเป็นงานผ้าด้วยต้องถามพี่บิ่มก่อนว่ากว่าจะมาเป็นงานชิ้นนี้เนี่ยที่มาที่ไปของงานตัวนี้มันคืออะไรยังไงคะคือเริ่มต้นเนี่ยจากต้องการจะหาโคมไฟมาแต่งบ้านหมายถึงว่าตัวเองนะตัวเองใช่ใช่มาหาแล้วก็เดินหาอะไรที่อะค่ะแล้วก็ไม่ถูกใจคืออาจจะโคมสวยแต่จะสังเกตว่าหมวกโคมไฟจะแบบไม่ถูกใจไม่โดนใจแล้วก็จะบอบบางก็จะแบบพังง่ายก็คือหาไม่ได้เลยที่บ้านใช้เวลานานแค่ไหนพี่บิ๋มคือเชื่อว่ามันจะต้องหาจนแบบว่ารู้สึกมันถึงจุดไม่ได้เลยคาดว่าทำปีสองปีใช่คือถ้าแบบของที่บ้านถ้าไม่รู้สึกว่ามันไม่ใช่ก็จะไม่เอามาใส่ไว้แล้วยิ่งโคมไฟเป็นงานสุดท้ายของการแต่งบ้านใช่ไหมคะแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่สวยเลยอ่ะจะมาตั้งไว้มันก็ไม่น่าจะใช้เห็นทุกวันต้องมันรู้สึกไม่พอใจไม่พอใจก็เลยแบบว่าไม่ชอบก็เลยแบบแต่พึ่งไปที่ไหนก็จะดูตลอดไงแปลว่าสมมติว่าถ้าเข้าไปพวกโซนแต่งบ้านเนี่ยพุ่งปรีตรงไปเลยโคมไฟแล้วดูแล้วว่าไม่ใช่แล้วก็ไม่ใช่สไตล์เราอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะสไตล์ที่พี่บิ่มชอบสไตล์ที่พี่บิ่มชอบก่อนชอบแบบไหนยังไงคะคือจริงๆแล้วเป็นคนชอบงานผ้าคือชอบคือเริ่มต้นนี่คือชอบงานชอบผ้าพัสยาผ้ามันจะมีเท็กเจอร์มันจะมีขนมีคือเรียบมันไม่ใช่ไม่เรียบมันจะมีเนื้อผ้าถูกจริงมันเป็นสีเดียวกันนะคะแต่ว่าการทอกันอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่เหมือนกันก็เลยชอบแล้วก็เคยเอามาส่องไฟด้วยนะอุ้ยมันสวยจังเลยอ่ะไปดูว่าเราเอามาลองเฮ้ยสมมติถ้าเรามาอยู่เป็นโคมไฟแสดงเป็นคนชอบผ้าอยู่แล้วค่ะก็เลยแบบอยากจะได้แบบนี้แต่ไม่มีใครทำให้ไงคะแล้วทำเองซะเลยดีกว่าชิ้นแรกนี่ทำเองป่ะคะชิ้นแรกก็ลองใช่ค่ะก็จะมีหนังสือของแม่ทาสจวนอะไรแบบนี้ใช่ไหมที่แบบว่าลองประดิษฐ์เองแล้วก็เอาลองมาแปะตัดอะไรอย่างเงี้ยคือก็ทำเอ้ยมันพอมาส่องไฟก็สวยดีเนาะอันนี้ก็เริ่มจากพอทำเองแล้วรู้สึกว่างานเราไม่ประณีตหรอกเพราะว่าเราทำเองไงเราเองใช่เย็บเองเลยก็มีคนใจร้อนเราก็จะแบบอยากให้มันเห็นงานเร็วๆงานมันก็ไม่ค่อยประณีตก็เลยมีน้องที่อยู่เชียงใหม่เขาเป็นศิลปินก็เลยบอกว่าทำให้พี่หน่อยสิเป็นแบบนี้เริ่มมีไอเดียเริ่มมีไอเดียก็บอกว่าทำนี้ให้พี่หน่อยสิทำอย่างนี้ให้หน่อยสิอะไรเงี้ยเขาก็ทำให้เรื่อยๆพอทำเรื่อยๆก็เออพอเอามาเหมือนไอเดียเราอ่ะเป็นไว้ที่บ้านเอ๊ะมันก็ไม่เข้าท่าเนาะปรากฏว่าโคมไฟเต็มบ้านเลย ด้วยความที่ว่าอาจอยากได้แบบนี้ทำอยากได้แบบนี้ทำแต่ว่าบ้านเราไม่ควรมีโคมไฟเยอะใช่ชอบออกไอเดียชอบออกไอเดียใช่ค่ะแล้วน้องเขาก็ทำให้แบบน่ารักทำให้ตลอดเลยจนกระทั่งแบบเต็มบ้านแล้วก็จนมาถึงจุดนึงที่รู้สึกว่าเอ้ยอันนี้แหละเหมาะกับบ้านเราละมานี่แสดงว่าจริงๆคือทำมาเพื่อให้บ้านตัวเองแต่ไม่ถูกใจเลยแล้วน้องมันไปถึงจุดที่เรียกได้ว่ามันจะต้องเอาล่ะเฮ้ยมันเยอะไปแล้วนะมันต้องเป็นธุรกิจละต้องเปิดร้านต้องมีหน้าร้านมันคือนานก็เนี่ยค่ะโคมไฟเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วทีนี้เนี่ยก็เริ่มมีเพื่อนก็จะมาดูที่บางอย่างเนี่ยที่มันไม่เหมาะกับเราก็อาจจะเหมาะกับเพื่อนใช่ไหมคะเขาก็จะเหมือนเราก็จริงๆเราก็ให้ลองไปตั้งบ้านเขานะไปตั้งตรงนี้นะไปแล้วทุกคนก็จะแบบสวยอ่ะคือแบบไม่เคยเห็นแบบนี้นะพอแสงไฟใช่แสงไฟออกมามันดีจังเลยให้อีกทีคนก็จะเริ่มซื้อผ้ามาให้ไปไหนเขาก็จะซื้อใครชอบอะไรก็จะอะไรมาแล้วก็แบบไอเดียบันเจิดทำไปแบบเยอะเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนกระทั่งคือธุรกิจหลักๆเลยคือทำเกี่ยวกับเว็บไซต์ทางแรกคือทำของ Lady Planet นะคะคือทำเว็บไซต์แล้วทีนี้ทางแฟนก็เลยบอกว่าโหเธอมันเต็มบ้านไปหมดเลยนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็มาถ่ายรูปสิแล้วก็ลองทำคือจะทำเว็บไซต์เป็นแบบเว็บตัวอย่างแค่นั้นคือเป็นเว็บตัวอย่างขึ้นมาแล้วก็เราก็ใส่รูปเข้าไปใส่อะไรเข้าไปเป็นอีคอมเมิร์ซพอเริ่มไปมากๆเข้าก็จะมีคนที่เขาต้องการหาโคมไฟเหมือนเราเขาก็จะชอบแล้วก็แบบพอเขาได้โคมไฟไปแล้วใช้แล้วก็บอกว่าขายลดราคาให้นะแต่ว่าต้องถ่ายรูป
ส่งอีเมลมาให้ด้วยไม่ถูกใจใช่ไหมแค่นี้มีความสุขเป็นมาร์เก็ตติ้งอีกแบบใช่เขาบอกว่าช่วยถ่ายรูปแล้วก็ที่บ้านอะที่วางโคมไฟอะแล้วส่งตรงไหนแล้วก็เปิดแสงให้ด้วยนะแล้วส่งมาให้อะไรเงี้ยที่นี่คุณบิ๋มจะมีความสุขมากมีความสุขมากใช่ใช่นะคะคนก็จะส่งมาให้คือเขาก็อยากจะโชว์ว่ามันก็สวยนะเข้ากับบ้านเขาแล้วก็เฮ้ยแฮปปี้อะทำตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเลยเริ่มกลายเป็นธุรกิจเริ่มกลายเป็นธุรกิจแต่พี่บิ๋มคะโคมไฟของเราเจนนิสแลมเนี่ยนะคะมันมีความแตกต่างจากโคมไฟอื่นๆโดยทั่วไปยังไงคะคือถ้าเป็นงานเอาเริ่มจากหมู่โคมไฟก่อนค่ะคือโคมไฟบ้านเราโดยมากจะมาจากจีนใช่ไหมคะทีนี้มันจะเป็นลักษณะของแมสก็คือเขาเป็นใช้เป็นเครื่องมือทำเป็นเครื่องมือทำทีนี้ของเราเองเนี่ยเราเป็นงานคล้ายๆแฮนด์เมดค่ะแล้วก็คือจะผลิตคือจริงๆจะผลิตได้จำนวนไม่เยอะนะไม่เยอะจะน้อยๆเลยค่ะแล้วก็ผ้าก็จะคัดเลือกผ้าการเลือกผ้านี่แหละที่สำคัญมากค่ะพี่บิ่มเลือกผ้ายังไงคะว่าผ้านี้ใช่เลยมันเหมาะแก่การนำมาทำเป็นโคมไฟมันจะมีหลายแบบหลายสไตล์ด้วย คือบางคนเขาก็จะชอบที่ให้แสงออกมาแล้วสะท้อนผ้าออกมาแล้วในมิติที่ต่างกันใช่ไหมคะแต่ถ้าสังเกตมาก็จะสไตล์โรงแรมใหม่ๆก็จะเห็นแสงข้างบนข้างล่างนึกออกไหมแล้วตรงนี้ก็จะการส่องขึ้นส่องลงก็จะแบบแล้วแต่สไตล์ที่จะชอบอะค่ะแล้วว่าจะใช้ในมุมไหนค่ะอย่างเช่นห้องนอนอย่างเงี้ยบางคนเขาต้องการแค่อันเดียวเปิดทิ้งเอาไว้ต้องการอย่างอาจจะเป็นโคมไฟตั้งพื้นอย่างเงี้ยตั้งทิ้งเอาไว้แต่ว่าบ้านเขาเนี่ยมีโคมคือเหมือนถึงเปิดไฟในบ้านปุ๊บมันมีหลอดดาวไลท์สังเกตมันจะมีดาวไลท์เต็มแล้วเวลานอนอ่ะแสงมันก็จะแบบจ้าเกินไปจ้าค่ะแล้วก็บอกว่าสไตล์ที่จะใช้เป็นยังไงเขาก็จะมาเห็นแล้วเราก็จะเปิดแสงให้ดูอะไรประมาณนี้ค่ะก็เรียกว่าคัสตอมไมซ์ได้แบบว่าอยากได้แบบไหนบอกมาเลยใช่คือมาสมมติมาที่โชว์รูมเนี่ยผ้าเต็มเลยถือว่ามีผ้าใช้ผ้าไปด้วยค่ะคนทั่วไปก็สงสัยจริงๆค่ะมีค่ะมีแบบว่ามาแล้วก็บอกขอซื้อผ้าขอซื้อผ้าไปตัดเสื้อนึกว่าจะแบบเอาโซฟาด้วยอะไรเงี้ยเข้ามาที่นอนเข้ามาแล้วก็ไปตัดหมอนทำเป็นหมอนคือให้แม้ว่าเข้าไปที่ชมของเราเนี่ยเราจะมีผ้าเลือกผ้านี้ก็คือเลือกไปทำโคมไฟได้ใช่ทำตามออเดอร์ที่ลูกค้าอยากให้ทำจริงๆแล้วเนี่ยคือโดยคอนเซ็ปต์หลักเนี่ยอยากจะขายเป็นชิ้นเลยที่เราทำเสร็จที่ทำเสร็จแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ขายไปเลยมันก็จะได้แบบง่ายๆเพราะทำตามไบออเดอร์เนี่ยมันจะแบบนานๆแล้วยากด้วยแล้วก็จะแบบว่าซื้อผ้าใหม่ถูกจุ๊กนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่บางทีลูกค้าอยากได้จริงๆส่วนใหญ่จะเป็นอยากได้ใช่ไหมอันนี้อยากให้เข้ากับธีมผ้าม่านว่าถ้าคุณผู้ชมอยากได้แบบนี้นะคะก็พยายามนะนิดนึงทำไม่หน่อยเถอะอะไรอย่างงี้นะก็จะทำได้แล้วการทำความสะอาดล่ะครับว่ามันเป็นผ้าเนาะทำความสะอาดยังไงเดี๋ยวนี้เนี่ยจะมีพวกเขาเรียกว่าอะไรนะตัวสเปรย์ที่เคลือบตัวผ้าหยุดฉีดอยู่แล้วค่ะคือผ้าบางชนิดก็จะเป็นเหมือนผ้าพัชยะที่เอามาใช้ก็จะเป็นผ้าที่ทำผ้าม่านส่วนหนึ่งใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีไม่จับฝุ่นแต่ถ้าเกิดผ้าที่เป็นเหมือนผ้าฝ้ายเป็นคอตตอนอะไรพวกนี้ค่ะก็จะมีการฉีดสเปรย์ค่ะก็ดูแลได้สบายๆนะคะอย่างนี้สนุนราคาของเรานะคะที่เจนนิสแลมเนี่ยราคาเริ่มต้นที่เท่าไหร่ยังไงคะเริ่มต้นตามใจคนขายให้เลยก็ไม่ต้องใจให้เลยก็มีคืออย่างโคมไฟอันเนี้ยอันเนี้ยก็คือแบบว่าเราจะขายแบบว่าคือเริ่มจากว่าทำโคมไฟให้ห้องนอนลูกก็เลยทำเป็นการ์ตูนทีนี้เนี้ยคือสายไฟเนี่ยเมื่อก่อนถ้าเป็นอย่างเงี้ยเวลาจะหลับใช่ไหมคะเป็นเหมือนหัวเตียงเวลาจะนอนเราต้องหาคำสั่งใช่แล้วก็รู้สึกว่ามันอันตรายก็คือแบบวางไว้บนนี้ดีกว่าถ้าเกิดว่าเขาอ่านหนังสือแล้วเขาจะหลับเขาก็กดปิดได้เลยก็จะง่ายอย่างเงี้ยค่ะก็เริ่มจากเนี้ยแบบภูมิใจมากพอภูมิใจมากก็เลยทำมาจำนวนเยอะๆแล้วก็มีลูกเพื่อนลูกเพื่อนก็เลยจะถามว่าจะชอบไม่เชื่อลูกเพื่อนก็จะชอบแล้วเขาก็จะคนนี้ชอบสตีฟคนนี้ชอบมิกกี้เมาส์คนนี้ก็จะแบบว่าก็จะทำคอลเลคชันขึ้นมาแล้วก็จะขายแบบกับเพื่อนๆเนี่ย450 500อะไรประมาณอย่างเงี้ยขายแบบว่าเหมือนประมาณให้อ่ะขอแค่ต้นทุนต้นทุนใช่คืออันนี้แบบแฮปปี้อะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดงานที่มันเหมือนแบบอย่างผ้าที่มันแพงหน่อยอย่างเช่นผ้าอย่างเงี้ยค่ะอันนี้อันนี้สวยมากค่ะเป็นลายช้างแบบว่าต่างชาติจะชอบต่างชาติชอบใช่ค่ะค่ะก็จะแบบราคาก็จะสูงด้วยเนื่องจากตัวผ้าขึ้นอยู่กับผ้าแล้วก็ตัววัสดุอุปกรณ์ที่ใช้แต่ตัวนี้นี่คืออย่างที่เมื่อสักครู่พี่บิ๋มบอกแล้วว่าออกแบบเองเลยออกตัวฐานของโคมไฟว่าจะต้องมีเปิดปิดอย่างนี้นะมันสะดวกสบายสำหรับคนที่ต้องไปควานหาไอ้ที่เปิดอยู่ควานหาเป็นสายอันตรายอ่ะเด็ก
ค่ะแล้วอันนี้มันไม่ใช่มันเป็นไม้คล้ายๆปาร์ติเคิลมันก็จะไม่แพงแต่ถ้าเกิดเป็นอย่างนี้มันจะเป็นไม้จริงตัวด้ามเป็นไม้จริงก็ราคาก็อยู่ที่วัสดุก็ราคาที่วัสดุแล้วความถูกใจคุยกันถูกใจต้นทุนไปเลยนะคะไม่มีแพงพิเศษมีแต่ต่ำเป็นพิเศษเป็นพิเศษนะคะโชว์รูมอยู่ที่ไหนคะเจนิสแลนด์อยู่ตรงถนนเสรีไทยค่ะนะคะแล้วเบอร์โทรมีไหมคะที่โชว์รูมเบอร์โทรนะคะ023798179เห็นบอกว่าเมื่อสักครู่มีเว็บไซต์ด้วยซื้อขายผ่านเว็บไซต์ได้ไหมคะค่ะได้ค่ะเข้าเว็บไซต์ jenislam.com เลยสะกดตรงตัวเลยตรงตัวเลย JANIS แล้วก็แลม LAMP ตอนนี้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในโลกนี้หรือเปล่าค่ะในโลกนี้เข้าได้หมดค่ะเข้าไปซื้อผมฝ่ายได้และนี่ก็คือไอเดียดีๆนะคะและเชื่อว่าคงถูกใจคนที่รักโคมไฟรักผ้าและชอบแต่งบ้านนะคะต้องขอบคุณด้วยพี่บิ๋มเจนิสราค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะและแน่นอนนะคะในรายการของเราในเรื่องดีๆนะคะ1ชั่วโมงเต็มอิ่มจุใจเลยช่วงท้ายฝากไว้สำหรับคนที่ชอบชิมเพราะเรามีโครงการรวมพลคนชอบชิมอยู่นะคะวิธีการง่ายมากๆค่ะเพียงแค่คุณผู้ชมไปทานอาหารอร่อยๆถ่ายรูปมานะคะถ้าเป็นภาพนิ่งส่งมาเป็น MMS นะคะส่งมาได้ค่ะที่หมายเลข4874788 4874788แต่ถ้าใครที่ชอบให้มันมีแหมลูกเล่นนะคะถ่ายเป็นคลิปวิดีโอเดี๋ยวนี้สะดวกนะง่ายดายมากๆถ่ายคลิปวิดีโอแล้วอัพขึ้น YouTube ค่ะจากนั้นส่งเมลมาให้เรานะคะที่อีเมล address ของเราคือ foodplanettv@yahoo.co.th นะคะสิทธิพิเศษรอคุณอยู่มากมายรีบๆส่งกันเข้ามาค่ะสำหรับใครที่พลาดรายการของเรานะคะก็สามารถดูได้นะคะรายการย้อนหลังนะคะทาง www.foodplanettv.com ค่ะค่ะค่ะและสำหรับสถานที่สวยงามในวันนี้นะคะโรงแรมมาดูสีโฮเทลแบงคอกค่ะค่ะสวีท79ค่ะแล้ววันนี้นะคะต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญของเราทุกๆช่วงค่ะและคุณผู้ชมด้วยที่ติดตามรับชมรายการเราสองคนพร้อมด้วยพี่บิ๋มนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ